คุณประยุทธ์ก็จะเป็นคนที่อ้างรัฐธรรมนูญอ้างกฎหมายตลอดเวลาทั้งที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายคนแรกเลยคือไปฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายคนแรกเลยคือไปฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งนะครับเขาก็จะอ้างรัฐธรรมนูญอ้างกฎหมายตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ให้ตัวเองได้ความชอบธรรมเป็นเครื่องมือในการปกครองในระบอบของเขาวิธีคิดของคสช.คือรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการปกครองครับอยากจะอ้างความชอบธรรมนะฮะเพราะรู้ว่าปืนล้วนๆเนี่ยมันไม่ชอบธรรมต้องฉาบหน้าด้วยรัฐธรรมนูญดังนั้นยึดอำนาจเสร็จปุ๊บก็ต้องออกรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57นิรโทษสิ่งที่ตัวเองทำมาหมดนิรโทษกรรมการยึดอำนาจทุกอย่างถูกหมดประกาศคำสั่งตัวเองออกมาถูกหมดนะครับผมถามทุกท่านง่ายๆว่าม.44ท่านว่าต่างอะไรจากปืนมันคือปืนดีๆนี่แหละครับเพราะมันทำอะไรก็ได้ถูกหมดแต่ปืนนี้มันถูกฉาบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วครับเพราะมันมีม.44อยู่ในรัฐธรรมนูญสรุปก็คือรัฐธรรมนูญในวิธีคิดของคสช.คุณยุทธคือกูจบนะครับคือกูจบนะครับขออนุญาตพูดผ่านสิ่งที่ผมทำงานกับมันมาโดยตลอดคือรัฐธรรมนูญแล้วกันนะครับก็เพราะว่าในฐานะรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแล้วว่าด้วยการกติกานะครับของสถาบันการเมืองแล้วก็การประกันสิทธิเสรีภาพต่างๆนะครับเราปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะเรียกว่ามันเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองแล้วก็เป็นวิกฤตการณ์ทางรัฐธรรมนูญด้วยมันสืบเนื่องมาคือเรียกได้ว่าเป็น the last consensus ฉันทามติครั้งสุดท้ายของประเทศไทยเนี่ยมันคือรัฐธรรมนูญ40นะครับรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันเกิดการตกลงกันนะครับว่าไม่เอาแล้วกับการที่ให้ทหารเข้ามารัฐประหารบ่อยๆไม่เอาแล้วกับการที่ให้กองทัพเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับต้องการให้มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพไม่ใช่เข้ามาแล้วลาออกเดี๋ยวยุบสภาเดี๋ยวเปลี่ยนรัฐบาลจนส่งมอบนโยบายอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็กันนั้นก็ต้องจากรัฐบาลมีความเข้มแข็งแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องการที่มีระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐด้วยรวมทั้งการประกันสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชนนี่คือคอนเซนซัสร่วมกันที่รัฐธรรมนูญสิามทำขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยปรากฏว่าใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับก็มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันถูกคอรับไปโดยกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเช่นมีการกล่าวหาว่าไปครอบงำวุฒิสภาไปครอบงำองค์กรอิสระจนทำให้การเมืองมันเสียดุลยภาพไปรัฐธรรมนูญ40อย่างที่ฝันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับแล้วก็เลือกใช้วิธีที่ผิดคือตัดสินใจไปสนับสนุนการรัฐประหาร19กันยา49ทีนี้รัฐประหาร19กันยา49มันเข้ามาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่กระทำคืออะไรครับมันก็เป็นรีเฟลคชั่นของการเมืองก่อนหน้านั้นดังนั้นเขาก็จึงออกแบบรัฐธรรมนูญ50ด้วยมีเป้าหมายหลักคือต้องการขจัดกลุ่มการเมืองที่ชนะเลือกตั้งตลอดเวลานะครับพอทำแล้วปรากฏไม่สำเร็จนะครับ57ก็เลยต้องรัฐประหารซ่อมอีกทีหนึ่งแล้วก็ออกแบบกติกาแบบที่เป็นแบบใน60แบบเนี้ยนะครับโดยสรุปก็คือไอ้รัฐธรรมนูญไทย4ฉบับหลังเนี่ย49 50 57และ60มันเลยกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่ผมใช้คำว่าแก้แค้นเอาคืนมันเป็นรัฐธรรมนูญแบบกินรวบทั้งกระดานพูดง่ายๆใครชนะใครเป็นเจ้าของอำนาจจะออกแบบกติกาให้ตัวได้เปรียบตลอดเวลาและจะอยู่ในอำนาจตลอดเวลาออกแบบกติกาโดยไม่คิดถึงว่าวันหนึ่งตัวเองจะเป็นผู้แพ้แล้วจะอยู่อย่างไรนะครับออกแบบกติกาโดยคุมทุกอย่างเอาไว้หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉบับ60เนี่ยแย่ไปกว่านั้นคือออกแบบมาแล้วไม่ให้คนอื่นแก้ด้วยนะครับดังนั้นมันจึงเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มีความหมายในแบบคอนเซนแซสเลยแต่มันเป็นรัฐธรรมนูญแก้แค้นเอาคืนอย่างเดียวนะครับทีนี้ในช่วงเวลาเนี่ยมันต้องกลับมาหาไอ้คอนเซนแซสแบบใหม่ให้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าพื้นฐานที่สำคัญเนี่ยมันก็คืออะไรครับคือ1รัฐธรรมนูญต้องยืนยันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนซึ่งเป็นไปตามหลักการแบบประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอันที่2ต้องมีการออกแบบสถาบันทางการเมืองต่างๆให้มีการแบ่งแยกอำนาจได้อย่างดุลยภาพไม่ใช่โป่งไปที่นักการเมืองจากการเลือกตั้งหรือโป่งไปที่บรรดาองค์กรตรวจสอบนะครับพร้อมๆกันนั้นต้องมีการประกันสิทธิเสรีภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในความเห็นของผมนะเสรีภาพที่สำคัญที่สุดคือเสรีภาพในการแสดงออกนะครับเพราะการแสดงออกมันแสดงถึงอะไรครับเวลาเราแสดงออกไปแล้วเราตัดสินใจอะไรบางอย่างไปแล้วมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยฝ่ายข้างมากชนะไปไอ้ฝ่ายข้างน้อยไม่ชนะก็สามารถแสดงออกต่อไปครับเพื่อจะเปลี่ยนใจคนให้ฝ่ายตัวเองขึ้นมาเป็นเสียงข้างมากบ้างดังนั้นการประกันเสรีภาพในการแสดงออกนั่นคือการประกันว่าทุกๆการตัดสินใจของประชาชนมีผิดพลาด
แต่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงให้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกคนได้รับการประกันเสรีภาพในการแสดงออกไว้แล้วแต่ละฝ่ายก็จะอดทนอดกลั้นกันว่าเองคิดไม่เหมือนข้าไม่เป็นไรนะครับแต่ก็รณรงค์แข่งกันนะครับอันที่4ก็คือต้องรับประกันเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความแตกต่างหลากหลายยึดว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันก็มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันต้องเปิดทางให้มีการแก้กติกาได้ดังนั้นรัฐธรรมนูญที่เขียนให้แก้ยากมากๆเนี่ยอันนี้มันจะติดล็อกในตัวเองจนเข้าสู่เดดล็อกเหมือนที่ผมใช้คำว่าเป็นระเบิดเวลารอระเบิดอย่างเดียวนะครับดังนั้นรัฐธรรมนูญที่ดีมันต้องมีลักษณะแบบนี้ทีนี้ภายใต้อำนาจคนที่มีอำนาจปัจจุบันคือคณะกสช.ซึ่งสืบทอดอำนาจเป็นรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับผมพบว่าวิธีคิดของเขาเนี่ยเวลาเขามองรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาไม่เคยมองมันในฐานะคุณค่าจริงๆสังคมไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะครับคือคุณไม่เคยมองรัฐธรรมนูญในฐานะคุณค่านะครับในโลกตะวันตกที่มันพัฒนาคอนเซปต์เรื่องรัฐธรรมนูญขึ้นมาได้เนี่ยมันมีคุณค่าพื้นฐานสำคัญอยู่สองสามเรื่องหนึ่งคือเขาเชื่อว่าไอ้นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นร่วมกันมันเกิดขึ้นมาเพราะประชาชนร่วมกันออกแบบนะครับผมพูดหลากหลายเวทีชื่อมันก็บอกแล้วคอนสติทิวชั่นคอนเนี่ยมันแปลว่าร่วมกันโคแปลว่าร่วมกันสถาปนาร่วมกันก่อตั้งนะครับดังนั้นรัฐธรรมนูญมันจึงเป็นผลผลิตของคนทุกๆคนมาร่วมกันออกแบบไม่ใช่พวกใดพวกหนึ่งฮุบไปแล้วเขียนการกติกานะคุณค่าพื้นฐานข้อนี้สำคัญคุณค่าพื้นฐานอีกอันนึงก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องเป็นกติกาที่ประกันเอาไว้ให้กับทุกฝ่ายไม่ใช่คุณคิดว่าคุณรวบหมดนะประกันไว้ทุกฝ่ายเลยนะคุณต้องกล้าจินตนาการว่าวันหนึ่งคุณแพ้คุณจะอยู่ยังไงกับรัฐธรรมนูญแบบนี้นะครับไม่ใช่คุณจินตนาการว่าข้าแต่เพียงผู้เดียวที่ต้องชนะตลอดแล้วก็ออกแบบให้เอื้ออำนวยให้ตัวเองแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นมันจะไปได้ต้องมีลักษณะแบบนี้แต่ในความคิดของคสช.เนี่ยไม่มีเรื่องนี้อยู่ในหัวสมองเลยวิธีคิดของคสช.คือรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการปกครองครับอยากจะอ้างความชอบธรรมนะฮะเพราะรู้ว่าปืนล้วนๆเนี่ยมันไม่ชอบธรรมต้องฉาบหน้าด้วยรัฐธรรมนูญดังนั้นยึดอำนาจเสร็จปุ๊บก็ต้องออกรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57นิรโทษสิ่งที่ตัวเองทำมาหมดนิรโทษกรรมการยึดอำนาจทุกอย่างถูกหมดประกาศคำสั่งตัวเองออกมาถูกหมดนะครับผมถามทุกท่านง่ายๆว่าม.44ท่านว่าต่างอะไรจากปืนมันคือปืนดีๆนี่แหละครับเพราะมันทำอะไรก็ได้ถูกหมดแต่ปืนนี้มันถูกฉาบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วครับเพราะมันมีม.44อยู่ในรัฐธรรมนูญดังนั้นเมื่อมองเป็นเครื่องมือเนี่ยคุณประยุทธ์ก็จะเป็นคนที่อ้างรัฐธรรมนูญอ้างกฎหมายตลอดเวลาทั้งที่เขาเนี่ยเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายคนแรกเลยคือไปฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งนะครับเขาก็จะอ้างรัฐธรรมนูญอ้างกฎหมายตลอดเวลาเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ให้ตัวเองได้ความชอบธรรมเป็นเครื่องมือในการปกครองในระบอบของเขาในขณะเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามประชาชนอ้างรัฐธรรมนูญยันกับคุณประยุทธ์เช่นอ้างเสรีภาพในการชุมนุมตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ยันกับคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์ก็จะกระโดดหนีจากรัฐธรรมนูญเลยครับบอกเฮ้ยอย่ามาดูแต่รัฐธรรมนูญดูกฎหมายอื่นบ้างหัดไปดูพ.ร.บ.ชุมนุมบ้างว่าเขาต้องขออนุญาตซึ่งคุณประยุทธ์เข้าใจผิดนะฮะเขาไม่ต้องขออนุญาตนะแค่แจ้งเพื่อทราบนะฮะนี่คือวิธีคิดเขาเป็นแบบเนี้ยคืออ้างรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อความชอบธรรมของตัวเองแต่ถ้าประชาชนอ้างรัฐธรรมนูญรัฐเขาจะไปหาเรื่องอื่นมายันกับสรุปก็คือรัฐธรรมนูญในวิธีคิดของคสช.คุณประยุทธ์คือกูจบนะครับนะฮะดังนั้นทุกคนอ้างอะไรเรื่องนี้กับเขาไม่ได้เลยทีนี้วิธีคิดแบบนี้มันไม่มีวันหากติกาฉันทามติร่วมกันในประเทศไทยได้เลยนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมทิ้งท้ายไปตอนตอบคำถามที่สองคือตราบใดที่คณะผู้ปกครองชุดนี้ยังนั่งอยู่ตอนนี้นะครับยากมากครับที่จะมาแสวงหาฉันทามติร่วมกันในการออกแบบสังคมการเมืองแบบใหม่นะครับก็อาจจะต้องเชิญคุณประยุทธ์ออกไปก่อนนะแล้วก็แต่เราก็ได้เห็นหน้าตาเขาโครงที่อาจารย์ป๊อกอาจารย์เปียบุตรเสนอนะคะก็คือสุดท้ายมันก็กลับไปเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้เราทุกคนได้มีส่วนในอำนาจนั้น